แล้วก็มีความตั้งใจจริงมีความซื่อสัตย์นะครับเข้าใจวงกอฟบอลเป็นอย่างดีนั่นก็คือซึ่งแน่นอนว่าจะส่งผลในเรื่องของในศึกบอลชิงแชมป์เอเชียอยู่ที่สรอบคัดเลือกรวไมไปถึงรอบสุดท้ายด้วยน,นั่นเองนะครับทำให้เชื่อว่างานนี้น่าจะบทอนาคตกันไปต,ตามๆกันนะครับเนื่องจาก สวัสดีครับผมชูปัญญยานะครพูดคุยข่าวสารวงการฟุตบอลไทยและฟุตบอลจีกนะครับก่อนที่เขาส่ปรปเด็นเนื้อหาก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับในช่องเองครับชูปัญชยาอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมามากเลยนะครับอในคลิปนี้จะมาด้วยกัน2ประเด็นเช่นเดิมนะครับไปเริ่มที่ความเคลื่อนไหวของการเลือกตั้งนายกสมาคมฟุตบอลกันหน่อยนะครับที่จะมีขึ้นในช่วงต้นปีหน้านั่นเองนะครับตอนนี้มีย้ำ นะครับที่มีข่าวออกมาอยู่ตลอดเลยว่าน่าจะมีแคนดิเดตเข้าชิงอยู่2คนนะครับนั่นก็คือบางีวรวีมักูดีนะครับอดีตนายกสมาคมนะครับแล้วก็เดอะตุกนะครับปีรพง์ผิวอ่อนนั่นเองนะครับตำนานนักเตะทีมชาติไทยนะครับส่วนบิ๊กออสพนดรลเอกสมยศเนี่ยยังไม่ชัวร์เหมือนกันว่าจะลงชิงในเที่ยวนี้หรือเปล่านะครับล่าสุดนะครับคุณเศรษฐาทวีสินนะครับแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยเนี่ยได้ออกมาให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับโดยตนเองเนี่ยมองว่ามีคนคนหนึ่งนะครับที่เหมาะสมกับการที่ ลงชิงตําแหน่งนายกสมาคมในปีหน้านะครับโดยคนคนนี้ในอดีตเคยเป็นผู้จัดการทีมชาติไทยแล้วก็เคยคุกคียอยู่ในวงการฟุตบอลไทยมาบ้างแล้วด้วยน,นั่นเองนะครับโดยคุณเศรษฐาเขาได้ทวิตข้อความส่วนตัวบอกถึงเรื่องนี้ว่าตนเองมองว่าหลายท่านมีความเหมาะสมนะครับแต่คนที่ตนเองรู้จักที่ดีที่สุดแล้วก็มีความตั้งใจจริงมีความซื่อสัตย์นะครับเข้าใจวงการฟุตบอลเป็นอย่างดีนั่นก็คือคุณกิติรัตน์นรนองน,นันเงนะครับอดีตรองนายกรัฐมนตรีแต่ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่า ท่านจะสนใจกับการลงชิงตำแหน่งนายกในครั้งนี้หรือเปล่านะครับซึ่งก็เป็นความเห็นนะครับของทางคุณเศรษฐานเนนะครับส่วนทางบิ๊กต้งกิติรัตน์เนี่ยจะสนใจหรือเปล่าอันนี้ก็อยู่ที่เจ้าตัวเลยนะครับเพราะว่าเป็นแค่ความเห็นของทางแคนดิเดตนายกอย่างคุณเศรษฐานเนย์นะครับก็รอติดตามเรื่องนี้และกันซึ่งก็ต้องรอดูนะครับกับระยะเวลาที่เหลืออยู่นะตอนนี้เนี่ยว่าจะมีแคนดิเดตขึ้นมาเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับเชื่อได้เลยว่า งานนี้น่าจะสนุกแน่นอนสำหรับการชิงตําแหน่งนาย,ยกสมาคมยาบฟุตบอลในปีหน้านั่นเองนะครับคุณผู้ชมฮะเอาไปต่อกันที่อีกข่าวหนึ่งครับคุณผู้ชมครับเรื่องของเหตุตะลุมบอลน,นะครับในเกมนัดชิงซีเกมที่กัมพูชาที่ผ่านมานั่นเองนะครับ เป็นเรื่องที่ต้องบอกเลยว่าเฉาโชวไปทั่วโลกเลยนะครับสำหรับเรื่องนี้นะครับในเหตุที่ทีมชาติไทยนะครับก่อเหตุทะเลาะวิวาทกับทางอินโดนีเซียนั่นเองนะครับซึ่งก่อนน้นี้เองทางสมาคมกีฬาฟุตบอลบ้านเราเองก็ได้สั่งแบรนด์ไปแล้วนะครับซึ่งก็มีสตาฟโค้ชโดนแบนไป3คนนะครับแล้วก็นักเตะ2รายด้วยกันนะครับคือพักงานไป1ปีนะครับแล้วก็งดเข้าร่วมการแข่งขันในนามทีมชาติไทยไป6เดือนตามลําดับนะฮะซึ่งล่าสุดเนี่ยคดีมันเลยเถิดไปถึงระดับเอเชียแล้วนะครับก็คือล่าสุดดทาง AFC ไ้ม สั่งแบรนด์นะครับเพิ่มเติมสําหรับผู้เล่นทั้งไทยและก็อินโดนีเซียนะครับเนื่องจากเป็นเหตุการณ์ที่ต้องบอกเลยว่าชาวไปทั่วโลกนะครับโดยโบทลงโทษเนี่ยประกอบไปด้วยฝั่งผู้เล่นอินโดนีเซียนะ่โดนแบนด์ไป2คนแล้วก็สตาฟสอคนนะครับผู้เล่นทีมชาติไทย1คนแล้วก็สตาฟอีก3คนนะครับทำให้ทั้งหมดเนี่ยจะต้องถูกพักการแข่งขันในระดับทีมชาติไป6เกมนะครับแล้วก็ปรับอีก1,000ดอลลาร์นะครับหรือว่าราวสัก3า0 0 0บาทนั่นเองนะครับ นอกจากนี้ยังมีผู้เล่นอินโดนีเซียอีกหนคนนะครับแล้วก็สตาร์อีก2คนนะครับรวมไปถึงสตาร์อีก4คนจะถูกแบนจากเกมทีมชาติอีก6นัดนะครับซึ่งแน่นอนว่าจะส่งผลในเรื่องของ ในศึกบอลชิงแชมป์เอเชียยู23รอบคัดเลือกรวมไปถึงรอบสุดท้ายด้วยนั่นเองนะครับทำให้เชื่อว่างานนี้น่าจะบทอนาคตกันไปตามๆกันนะครับเนื่องจากก่อเหตุทะเลาะวิวาท์ในศึกซีเกมนั่นเองนะครับรวมไปถึงทาง AFC ก็ปรับสมาคมกีฬาฟุตบ,บอลแห่งประเทศไทยอีก3 4 0 0 0 0บาทนะครับเนื่องจากเป็นผู้รับผิดชอบนะครับต้องโดนล่างแห่ไปด้วยสําหรับเรื่องนี้นะครับส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมคาดว่าทางสองคมกีฬาฟุตบ,บอลเนี่ยจะออกมาแจ้งหนังสือต่อไปใน วันที่13บสากรกฎาคมน,นี้ก็รอติดตามดูแล้วกันนะฮะว่าจะโดนอะไรเพิ่มเติมในตรงนี้หรือเปล่าสําหรับนักบอลแล้วก็สตาฟนะครับที่ไปร่วมก่อเหตุในเที่ยวนี้นะครับเพราะว่า AFC เองก็เขาเรียกว่าไปสอบสวนสืบสวนจนได้ผู้กระทําผิดแล้วก็ลงโทษแบบสถานนักไปเลยนั่นเองน,นะครับอ่ะก็ถือว่าเป็นบทเรียนครั้งสําคัญของ นักเตะทีมชาติไทยนะครับรวมถึงทีมสตาร์ด้วยที่ต้องบอกเลยว่าณะวันนี้โลกฟุตบอลไม่ยอมรับเหตุรุนแรงแบบนี้แล้วนะครับก็ต้องทําให้การแข่งขันในทัวร์นาเมนต์ต่อไปก็ต้องควบคุมสติอารมณ์กันให้ดีนะครับไม่งั้นจะเกิดเหตุการณ์เฉาแบบนี้อีกนะครับอ่ะก็รอติดตามแล้วกันนะฮะคุณผู้ชมฮะอ่ะนั่นคือประเด็นที่ผมต้องฝากกันในคลิปนี้อย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับในช่องเองครับชูปราชญาอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุ